หลวงพ่อครับนานหรือยังครับนานหรือยังครับไหนทั้งหมดนี่ครับกี่เป็นร้อยไหมสมัยอยุธยาต่อกันตอนนี้ภาพจิตกรรมป่านนั่งหมดแล้วเราจะเรียกมันเต็มหมดอ่ะมันรั่วตลอดแทนเต็นเด็กนักเรียนแล้วก็ปล่อยรั่วทีกันระยะแล้วฉันบวช2,500แปดสิบสองฉันบวช2,500แล้วพ่อเป็นคนที่นี่ด้วยคนที่นี่แล้วก็ไปโน่นไปบูรณะไปสร้างวัดใหม่วัดพระการตลาดโน่นศูนย์เจ็ดจังหวัดบูรณะศูนย์เจ็ดแล้วของนี่ก็อ๋อของเนื้อของพระสมุทรเชิญเลยต้องไปหาพระยันครับก็พระนั้นเราออกจะให้เหลือ9องค์ตามเดิมครับฟังหลับฟังแล้วเพื่อเท้าองค์ตามเดิมก็ทำเรื่องข้างหลังก็ให้ลูกติดถอดแบบเนี้ยไปไว้ที่เจดีย์ถอดแบบภาพวาดใช่ไหมครับถอดวาดเป็นอย่างที่เจดีย์ครับจะแลกเหรียญหมดนี่แบบ2,507นี่ก็ไม่ได้เคยมีการบูรณะมาเลยท่านมาบูรณะ507แล้วก็ทิ้งไว้ถึงปัจจุบันก็ถึงปัจจุบันเพราะว่าปล่อยผูกขาหมดมันเลิกทำบ้านสมัยก่อนมันวัดนี้มันทะเลาะกันมากฉันนึกว่าล้างแล้วไม่ล้างทะเลาะกันเด็กๆนี่โหโอ้สมัยก่อนคนนี้ปุดยอดเลย
ไม่ชอบใจก็ขี้ใส่โอ่งมาเคลื่อนมันอะไรโอ้ยสุดยอดนะทีนี้น่าดูเดี๋ยวไปปืนนี่มันถอดออกหมดเนี่ยเขาไม่อยู่ก็ไม่ได้เคยเข้ามาดูปิดตายไหมหรือว่าเปิดไปไม่ก็ที่เนี่ยพระที่เนี่ยส่งไปเป็นเจ้าวาดโน่นนั้นแล้วตายไปแล้วเส้นโลหิตแตกตายหมายถึงว่าอันนี้เป็นที่หาที่ปิดตายหรือว่าใครเข้ามาก็ได้ไม่มีก็คนเข้ามาขอดูนะอันนี้ก็ต้องออกเสื้อมันลังแล้วก็ออกครับเดี๋ยวผมต้องทำพื้นใหม่สมัยก่อนก็เก็บเสี้ยนเลยเยอะแยะขโมยลักหมดเสี้ยนนักข่าวก็เก็บไม่รู้หมดไปเมื่อไหร่นี่คือเดิมๆสมัยตั้งแต่แรกๆเลยใช่ไหมเดิมๆนี่คือสภาพเดิมนะเดิมเพราะเนี่ยหนึ่งเดิมสองสามสี่ห้าองค์เนี่ยนอกนั้นมันเสียใหม่นอกนั้นมันงัดหักหมดเลยตรงนี้หนึ่งสองสามลูกสี่ลูกครับนี่ครับข้างในนี่ต้องการพัดลมป่ะเอามาตายครับดีใช่ไหมดีครับดีเอามาเดี๋ยวจัดนะเราเอาทิ้งไว้เรียบร้อยต้องนี่ครับก็หายไปแล้วก็ยังไม่เห็นคือกรมสิ่งเข้ามาครับเข้ามาดูแล้วเอาน้ำยามาทุบผ้าแล้วผ้ามาปิดทิ้งหมดก็ไอ้ราคาร่วงอยู่ดีนะฮะแล้วรวยแล้วไอ้นี่ก็บูรณะแล้วก็คงเออไม่ได้แก้ไขอะไรคงเดิมวันนี้กี่ปีแล้วฮะกี่ปีแล้ววัดนี้โอ้โหยาแล้วปลายหรือกลางๆอายุยาต่อรัตนโกสินทร์เนี่ยตอนปลายแล้วไม่ต้องนี่ก็ตอนปลายเรื่องมารัตนโกสินทร์แล้วก็ไอ้เนี่ยลูกไม่เอาพัดลมเล็กแล้วฮะไม่เอาพัดลมเล็กแล้วไม่ถึงครับไม่ถึงเรียกต้องอ่านโอ้โหแล้วเพ่งเนี่ยก็คนหน้ากรมสิ้นเข้ามาตายไปแล้วก็บอกว่าถ้าลูกแจกันลูกเทพหนุ่มเนี่ยครับไม่มีสายแจกันแทรกก็สมัยอียาที่มีแจกันแทรกแต่ว่าเขาก็บอกว่าสมัยอียากรุงเทพต่อกันอ๋อจะอ๋อมีแจกันขั้นอยู่แล้วก็ให้ช่างเชี่ยมอะไรเจดีย์หมดเจดีย์ก็มีก็นรกสวรรค์นรกมนุษย์เทวดาลูกศิษย์เชี่ยนแล้วก็เชี่ยนดีนี่ก็หมดไปเยอะจางไปเยอะเดิมนี่เต็มผนังเลยหรือว่าเป็นหรือว่าแค่นี้มันเต็มอ่ะเต็มผนังหมดเลยทีนี้ช่างมันนั่นมันงัดจิตมันแตกจิตมันจะต้องมนต์ใหม่ต้องลงบนใหม่โอเคมาท่านขอไม่มีอากาศหายใจหน่อยโอ้โหรอที่มนต์น้องอีกแล้วเนี่ยเปล่าเลยครับนี่ก็สอนครับเจอช่างไทยอีกแล้วครับวันนี้ถือว่าไม่ค่อยต้องดูหน้าบ้างนะหรือว่าต้องดูหน้าเยอะเหมือนกันพอได้อยู่ฮะก็ตรงท่านยังดีอยู่แต่เฉพาะผิวเนี่ยที่เราที่ถูกพันไปทางกาลเวลาน ี่ปลวกเท่าไหร่เอาปูนนะปูนหน่อยก็ต่อเตียงเอาปูนอ
ถึงวัดเสือทั้งสภาที่ทุกครับขออนุญาตทราบชื่อครับวิเชียนครับวิเชียนชนเวศก็เป็นคนที่นี่เลยเป็นเหมือนมาเป็นลูกเขยที่นี่40ปีละที่มาอยู่สมศุลแล้วจริงๆเป็นคนที่ไหนคนอู่ทองคนอู่ทองก็จังหวัดไกลกันไม่ไกลครับก็ว่ามาหลงรักสาวที่นี่ครับทุกสิ่งทุกอย่างก็คือที่เราทำเนี่ยคือว่าเป็นทำเพื่อสถานที่ของเรานี่แหละไม่ได้คิดว่าจากนั้นเพียงแต่ว่าเรามาสัมผัสแล้วว่า5-6ปีเนี่ยมันเป็นอะไรที่ว่าเรามันได้กระจายเราแล้วก็จิตสมาธิมันจะได้ที่เราสัมผัสว่ามามือเปล่าในวัดนี่เรากลับไปก็ต้องมือเปล่าเพียงแต่ว่าในจิตใจเต็มอิ่มเต็มร้อยออกไปวันหนึ่งวันใดถ้าเราเข้ามาไม่เต็มร้อยเนี่ยพอมาทำปฏิบัติในสวนป่าบ้างอะไรบ้างแล้วก็เหมือนว่าแล้วเหมือนได้กินอาหารทิพย์ออกไปแล้วตรงจุดนี้คือครูบาอาจารย์ที่นี่เขาสอนหลวงพ่อพระครูโสพลเนี่ยท่านสอนท่านเจ้าวาดครับเจ้าวาดที่นี่ท่านสอนพระครูโสพลสิทธิการครับเป็นเจ้าวาดตั้งแต่พ.ศ.25องค์เมื่อกี้แหละองค์เมื่อกี้นี่ครับท่านบวชพ.ศ.2500แต่มาเป็นเจ้าวาดที่นี่2505วุ้ยผมเกิดพอดีเลยครับประวัติวัดเนี้ยจริงๆแล้วเดิมคือวัดเสือหรือว่าวัดเสือเนี่ยเดิมเนี่ยมันเป็นก็เหมือนว่าเขาตั้งชื่อเหมือนแบบว่าเป็นอาจารย์ที่มาก่อตั้งมาบำรุงอะไรเงี้ยคือเป็นวัดเดิมวัดโบราณอยู่แล้วเป็นวัดโบราณสมัยยุทธยาตั้งสมัยเดินทัพของสมเด็จพระนเรศวรกับวัดโลกาใกล้เคียงกันแต่เมื่อวานนี้ก็พาพวกเจ้าหน้าที่จิตอาสาไปดูที่วัดหลวงตามาว่าเออมีการเดินทัพที่ตั้งฐานทัพขององค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนี่ยจะมาตั้งจุดนี้แล้วต้นไม้ก็โบราณนะต้นโพต้นมะขามที่วัดนี้ใช่ไหมที่วัดนู้นวัดหลวงตาแล้วก็เป็นพวกต้นตะเคียนก็เยอะแล้วก็มีวิหารเล็กอยู่วิหารหนึ่งเอาวัดนี้ก่อนเอาวัดนี้ก่อนก็วัดนี้เอาวัดนี้ก่อนวัดนี้ก็เนี่ยแหละก็มันของในชุมชนของเรานี่ก็คือชุมชนวัดบ้านหัววังบ้านบักพุ้งเนี่ยมันจะสองฝั่งขนาดแล้วก็ใกล้แม่น้ำไหมทางด้านทิศตะวันตกก็ติดแม่น้ำนะฮะด้านตะวันออกก็ติด304ถนนสุพรรณชัยนาทครับก็ตั้งแต่เกิดมาแล้วว่าพี่มาปุ๊บพี่ก็เจอวิหารนี้แล้วเมื่อก่อนเปิดให้คนเข้าไปกราบไหว้ไหมหรือว่าตรงนี้ผมตั้งใจว่าเดิมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยจะมีพระมาอาศัยอยู่บ้างสมัยก่อนเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยแต่ไม่ใช่สภาพนี้ไม่ใช่สภาพนี้ก็เหมือนว่าเมื่อตอนที่หลวงพ่อเป็นเด็กๆอ่ะแกก็เล่าให้เราฟังเมื่อ70ปีที่แล้วเงี้ยครับท่านก็ตอนนี้ก็82ปกติว่าจะ75ปีตอนเป็นเด็กๆท่านก็บอกว่าก็เห็นวิหารหลังนี้อยู่อย่างนี้แต่ก็ทรุดโทรมแล้วท่านก็ไอ้ตรงนี้พอมาบูรณะอะไรเนี่ยเราตรงนี้เราจะไม่ค่อยรู้เพราะว่าเราไม่ค่อยได้อยู่ในชุมชนเพราะเราไปทำงานอยู่กรุงเทพมากแล้วมั้งไปทั่วแต่มาเข้าวัดจริงๆหลังไม่กี่ปีนี่เองตั้งแต่สร้างเจดีย์ผมก็ปีนี้เริ่มจริงจังแล้วสาพศ2537อู้หลายปีแล้วสามเนี่ยก็คือคุกคีกับหลวงพ่อเพราะที่บ้านมีรถสิบล้อจะไปขนอะไรก็เอารถที่บ้านไปก็ได้สัมผัสกับท่านก็ได้รับใช้ท่านมาแล้วก็เลยอยู่ติดวัดเลยแล้วก็พออายุ55เราก็เลยหันเหไอ้53หันเหเข้ามาในวัดก็เออความสุขมันสุขตลอดถ้ามาในนี้เอาเหอะใครเราต้องบอกว่าเราไม่ได้โฆษณานะ
กับเพื่อนบ้านหรือชาวบ้านทุกคนเราบอกลองไปทำลองเอาถือด้ามไม้กวาดสิกวาดมันในร้านวัดนี่แหละแล้วก็มันจะได้จิตจะนิ่งจิตจะนิ่งสมาธิมาจะไปทำพอทำเสร็จภารกิจตรงนี้เราจะไปทำกินอะไรมันก็มีความมั่นคงแล้วก็มีสติที่ดีเนี่ยเรากวาดมา6ปีแล้วนะเช้านะตื่นมาตีห้าครึ่งเราก็เข้ามาแล้วสัมผัสกับใบไม้ให้ร่วงมาเท่าไหร่เราไม่เคยบ่นนะต้องขอบคุณใบไม้ต่างหากเพราะเราจะได้กับสุขภาพเราแล้วไปถึงถ้าเกิดไปถึงเจอลานวัดโล่งๆใบไม้มีเซนเลยกลับบ้านเลยมันไม่ได้อะไรไงใบไม้คือเราไม่ได้สัมผัสเผื่อเราไม่ออกเหมือนเราได้ออกกำลังกายแล้วนะสุขภาพเราก็จะดีไปในตัวพี่พาไปชมข้างในวิหารเนี่ยต้องเรียกวิหารใช่ไหมอันนี้ต้องเรียกวิหารใช่ไหมตรงนี้เราจะไม่ค่อยรู้อะเราก็รู้สัมผัสเบาๆกิจกรรมในวัดมีเจดีย์เยอะมากเลยอะนี่ก็แต่ละเจ้าอาวาสเขาท่านสร้างไว้สมัยโบราณก็คงจะประมาณสักตอนอยุธยาตอนปลายนี่นะบางทีเขาก็มีคนที่มีจิตนั่นนะตอนนั้นมีครูอยู่คนที่อู่ทองอำเภออู่ทองเขาฝันเห็นวัดนี้เขาก็ตามหาวัดเด็กวัยรุ่นอายุสัก30เป็นครูผู้หญิงฝันว่าเจอวัดฝันว่าเจอวัดนึงมีเจดีย์แล้วก็ชื่อวัดเสือเขาก็ตามมาพ่อแม่3-4พี่น้องก็ตามมาเขาก็ไปจอดรถอยู่หน้าถนนใหญ่เขาเห็นเจดีย์เขาก็เดินมาเลยแล้วพอดีมาเจอเราอีกมาเจอเรากำลังกวาดใบไม้อยู่ข้างเจดีย์เขาก็เลยถามว่าวัดนี้ชื่อวัดอะไรอย่างเงี้ยบอกนี่แหละใช่เลยวัดพยัคฆราวัดเสือเขาบอกมีศาลาใหญ่ไหมบอกมีศาลาไปดูดิจุคนได้ฝันก็เลยจุคนได้เกือบ1,000คนศาลาหลังนี้สวยที่สุดในสุพรรณก็เดินไปดูโอ้เขาบอกว่าเกิดปิติอย่างในความฝันเกิดปิตินี่คือว่าจิตนะจิตได้สัมผัสคือเราไม่รู้ว่าอะไรสามภพเราเนี่ยภพที่แล้วภพนี้ภพหน้านะก็เหมือนวันเมื่อวานกับวันนี้วันพรุ่งนี้มันจะต้องมีใช่ไหมเราก็ต้องนึกถึงว่าเมื่อวานมีวันนี้ก็มีพรุ่งนี้ก็ต้องมีภพที่แล้วต้องมีภพนี้มีภพหน้าก็ต้องมีทุกคนต้องทำความดีทุกสิ่งต้องหาด้วยตัวเองไปฝากกันไม่ได้ไอ้ตรงนี้ทำแทนกันไม่ได้ทำแทนไม่ได้โอเคผมไปตลาดนะตอนไปซื้อดอกไม้ไอ้คนที่คุ้นเคยบอกเอ้ยพวกมึงจะเป็นเทวดานางฟ้ามึงไปกันนะวัดเสือวันนี้เขามาบวงสรวงแต่เราก็ไม่เคยไปประกาศเพราะว่าเราก็ว่าใครมีบุญวาสนาก็มาร่วมกันไอ้สิ่งอันนี้เพราะเราเคยไปทำกิจกรรมพวกนี้เราก็รู้อยู่ว่าเราต้องทำด้วยตัวเองตั้งจิตด้วยนะตั้งจังจิตคือเราก็ศึกษาด้วยตัวเราเองพี่จะบอกยังไงไม่เป็นไรไม่เข้าวัดเดี๋ยวยังไงว่าต้องเจอกันที่วัดอยู่ดีสักวันนึงครับมันก็ต้องเจออยู่แล้วจะหามาหรือจะเดินมาใช่ถ้าคุณเดินมาคุณก็ตอนยังที่มีแรงมีกำลังนะถ้าคุณจะไม่เดินมาก็คุณก็ต้องปล่อยไปเลยแล้วเขาก็หามคุณมาพี่ยืนเล่นยืนเลยครับชื่อโตฮะชื่อโตนะนะครับโตวัดพญาถ้าใครแวะมาที่วัดพยัคฆารามหรือวัดเสือที่ศรีประจันนะครับก็จะพี่โตเนี่ยกวาดใบไม้อยู่ตลอดเวลาพี่โตยินดีที่เป็นพี่โตยินดีที่เป็นมะกุเทศนะพาชมได้ครับเดี๋ยวเราก็จะเดินชมเจดีย์บ้างวิหารสวนป่าแล้วก็ชายแม่น้ำศาลาใหญ่มีพระพุทธรูปแล้วก็กราบไหว้กันไปตรงนี้เราไม่ใช่ว่าทุกองค์เหมือนกันทั้งหมดเป็นสาวกขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนกันทั้งหมดครับไม่ต้องเลือกว่าองค์นี้จะสวยเป็นพระทองไม่ต้องเกี่ยวหรือจะชื่ออะไรก็ตามไม่เป็นไรแม้จะเป็นปูนปั้นเป็นปูนซีเมนต์ปั้นก็คือพระพุทธรูปเหมือนกันครับเราไม่ต้องไปเลือกไม่ต้องไปเลือกวรรณะไม่ต้องไปแบ่งชั้นวรรณะตรงนั้นไม่ต้องตะเวนหาพระต้องไหว้องค์ไหนจะเป็นนั่นไม่ต้องจำเป็นกับตรงไหนก็ไหว้ได้แม้ตะเกียบตัวเดียวอยู่ในปากเราก็นึกว่าพระพุทธมันก็ศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหม